ที่เราเห็นเด็กที่อยากมีความฝันแล้วสร้างพวกเขาขึ้นมาที่จริงที่สุดบริษัทซันเตอร์เนี่ยครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับความบันเทิงสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนเราทำทั้งซีรีส์ทั้งละครทั้งภาพยนตร์ทั้งไวรัลดูแลพรีเซนเตอร์ดูแลดาราพัฒนาศิลปินซึ่งเอ็กซ์ไฟเองก็ถือว่าเป็นเด็กๆในบ้านน้องๆสังกัดที่เป็นเด็กที่มีความสามารถและตั้งใจพัฒนาและผลักดันให้เขาก้าวเข้าสู่ความเป็นเอเจนต์อย่างแท้จริงครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กซ์ไฟไม่ได้มีแต่ว่าในประเทศไทยมีเวลาถ่ายในเอเชียญี่ปุ่นก็มีสหรัฐอเมริกาก็มีซึ่งโดยจริงๆแล้วตัวน้องเองมีศักยภาพอยู่แล้วด้วยเพราะเราได้พัฒนาน้องอย่างเต็มที่และที่สำคัญเราก็ได้ทำผลงานดีกับธนาคารออมสินที่ภารกิจของธนาคารออมสินที่ต้องสื่อสารถ้าไม่อยู่ในยุ่นในรูปคู่เลยนะปุ๊บน้องเป็นธนาคารที่เป็นการแสดงขอบคุณที่แสดงศักยภาพเต็มที่ว่าก็มันดูอย่างนี้แล้วมีผมบอกเขาไม่ต้องมาทำงานที่
ซูเปอร์สตาร์ค่ะนะครับจะเป็นซูเปอร์สตาร์แบบเอเชียค่ะเป็นมวยแรงข้ามหลังค่ะนะครับเรียกคือผลงานดีโรงงานเทโลไมค์ข้ามมวยแบนเก่งทำงานอยู่แล้วเนี่ยคิวมอยไฮแลนด์ก็ทำคือสายแรงขอบพระคุณครับผมชื่อที่เมื่อกี้เขาเรียกพี่แว่นนะครับชื่อจักราวุฒิแสวงผลครับก็เป็นนักแต่งเพลงที่กับนี่มานานออกมาทำที่อื่นพักหนึ่งแล้วก็ปะเหมาะเพราะดีได้มาทำงานและได้มาร่วมงานทั้งหมดในประการแต่งเพลงข้าวก็มีโอกาสได้แต่งเพลงให้กับSP5 ครับครับก็ซิงเกิ้ลใหม่ที่เราได้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์สดๆด้วยนะซุปเปอร์บอยจาก SP5 ก็ผ่านผลงานของพี่แว่นแล้วก็พี่ต้นด้วยนะในการร่วมงานกันในครั้งนี้ทางนี้ก่อนครับมาเข้าร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้กับรายการอีกหนึ่งครั้งที่เราจะมาตามหาบอยแบนด์หน้าใหม่ในซุปเปอร์บอยโปรเจกต์หน้าที่ของเราทั้งเบื้องหน้ารายการแล้วก็เบื้องหลังรายการต้องทำอะไรบ้างครับแต่ละท่านเอาทีมร้องกับทีมแอคติ้งก่อนก็ได้ครับสำหรับทีมร้องนะคะก็อย่างที่เรารู้กันละค่ะบอยแบนด์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาในรายการแล้วเนี่ยก็ต้องมีการสอนร้องผลิตนักร้องคุณภาพดีๆออกมาเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของรายการทั้งหมดเนี่ยกว่าน่าจะ3เดือนได้นะคะก็ผู้ที่ได้เข้ามาก็จะได้เรียนร้องเพลงเรียกว่าอย่างเข้มข้นเพื่อที่ว่าจบรายการแล้วคุณจะได้ออกมาI'm not afraid to die.
ที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ใหญ่ไม่ใหญ่ที่บอกว่าสิ่งที่ครับอย่างแรกคือเราต้องให้สัญญาในภาพเราชื่อของน้องที่มีการกระทำของเราได้กระทำกระทำน้องที่เขาต้องเข้ามาถึงครับคือแฟชั่นในการที่เขาอยากเป็นศิลปินครับ